รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันชุมชนวัดกัลยาณมิตรวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาที่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งใครๆก็ต้องมาไหว้กันนะทุกปีทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลอุตส่าห์มาวัดแถวๆแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเมนูลงเรือลงเรือนะคุณผู้ชมก็ทำก๋วยเตี๋ยวจานเดียวง่ายๆเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกชุมชนวัดกัลยาณมิตรวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาที่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งคือวัดกัลยาณนั่นเองคุณผู้ชมที่นี่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เบลอเบล่าอยู่ข้างในเลยใครๆก็ต้องมาไหว้กันนะทุกปีทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ออกจากบ้านมาทั้งทีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับแล้วก็มาดูความสวยงามของอุโบสถหลวงพ่อโตกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระหลวงพ่อโตที่วัดกัลยาเขาบอกว่าวัดนี้ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีมิตรไมตรีประสบความสำเร็จชีวิตเป็นสุขตุ๊ดจีนสาจีนใครเข้ามาที่นี่นะก็บอกว่าสัมปอกงวัดหลวงพ่อโตไปปักธูปกันนะครับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพระวิหารหลวงเนี่ยประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่าพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตนั่นเองครับคนจีนนิยมเรียกตามแบบคนจีนว่าซัมปอกงนั่นเองซึ่งองค์หลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีทองอร่ามมีความงดงามอย่างยิ่งนะครับโดยมีความเชื่อกันนะครับว่าเมื่อได้มาไหว้พระที่นี่แล้วจะเดินทางปลอดภัยมีมิตรและภายในวัดเราก็ได้ชื่นชมสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนมีพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติและแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่3อีกด้วยแล้วก็มีหอระฆังยักษ์ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับตอนนี้ทางวัดกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดูแบบมีภาพนั่งร้านบ้างมีที่กันฝุ่นกันเศษหินอะไรต่อมีอะไรบ้างแต่องค์พระข้างในเข้าไปทุกครั้งนั่งเมื่อไรเวลาใดจิตเราจะสงบไปคุณผู้ชมไปหาความสงบด้วยกันนะครับเป็นไงคุณผู้ชมสวยงามเห็นเสร็จแล้วใจอิ่มเอิบไหมคุณผู้ชมครับใช้เวลาช่วงนี้สงบสติอารมณ์แล้วก็ไหว้พระขอพรท่านอย่างที่คุณผู้ชมต้องการกันนะครับเพื่อความเป็นมงคลอย่างยิ่งกรุณาตีระฆังเบาๆขอให้เสียงของบุญของกุศลและพรนั้นเป็นมงคลดังไปถึงคุณผู้ชมทั้งโลกใบนี้เลยนะครับรู้สึกอิ่มใจสบายใจจังเลยครับได้มาทำบุญไหว้พระที่วัดกัลยาณมิตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทำเมนูเส้นหมี่ไก่ฉีกลงเรือให้มันเข้ากับบรรยากาศกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ไปติดตามเมนูเด็ดที่ทำง่ายๆแถมอร่อยด้วยกันก่อนนะครับวันนี้เรามีเมนูขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตมาฝากค่ะโกกี้เติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะใส่ช็อกโกแลตประมาณ30กรัมแล้วประกบด้วยขนมปังแซนด์วิชอีกแผ่นใช้ถ้วยแก้วกดขนมปังให้เป็นก้อนกลมค่อยๆใช้มีดตัดขอบบริเวณรอบๆออกจากนั้นเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะทำขนมปังไส้ช็อกโกแลตลงชุบไข่ไก่ให้ทั่วทั้งชิ้นเ
แล้วตักขึ้นนำไปคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสร็จน้ำมันจัดขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมและผลไม้สดเพิ่มความสวยงามโดยการตกแต่งด้วยดอกไม้และโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วทานกับเมนูขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะมาวัดแถวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเมนูลงเรือลงเรือนะคุณผู้ชมจานเดียวง่ายๆอุ้ยเป็นเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกไม่แน่นะสุกอย่างยิ่งอาจจะนั่งทำอาหารหน้าเมนเผาผีหรืออะไรก็ได้ทีนะตื่นมาตอนเช้าอยากจะทำบุญอยากจะใส่บาตรนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรใส่บาตรดีเก็บได้จนถึงเที่ยงหรือว่าจะไปถวายแต่เช้าหรือจะฉันเพลยังไงก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนมากไม่เสียอย่างเช่นข้าวต้มอย่างเงี้ยใส่บาตรเช้ากว่าจะถึงวัดข้าวต้มอืดหมดถ้าท่านฉันเสร็จแล้วก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเละๆเทะๆไปหมดเมนูแบบนี้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับอุตส่าห์มาวัดแถวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเมนูลงเรือลงเรือนะคุณผู้ชมก็ทำก๋วยเตี๋ยวดีไหมจานเดียวง่ายๆอุ้ยเป็นเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกกระทะร้อนๆก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงง่ายๆเนาะกระเทียมสับพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงเนาะกะเอาไม่มีอะไรหรอกรุ่นนี้แล้วโอ้ยใส่ทุกอย่างได้ตามใจใครจะมาว่ากระเทียมเยอะไปเครื่องของฉันใส่พริกแค่นี้จะเผ็ดไหมก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยพริกออกไปจบนะคุณผู้ชมนะนี่พอกระเทียมเริ่มเหลืองไม่ต้องเจียวจนเหลืองนะแค่เริ่มเนี่ยเห็นไหมก็ใส่น้ำพริกกะปิใครทำสูตรไหนมาก็ตามนั้นจะเผ็ดจะเปรี้ยวจะอะไรก็ตามใจเห็นไหมเนี่ยเข้าท่านะช่วยเลอะล้างซะหน่อยเสียดายเอากะทิล้าง 2-3 ทีล้างจนหมดเหยือกเนี่ยนี่ไม่เอาเหยือกไปล้างด้วยไม่ต้องวุ่นวายคุณผู้ชมทำกับข้าวกับอาจารย์ยิ่งสันสบายๆตรงไหนก็ทำได้นี่วัดนะไหว้พระเสร็จไม่แน่นะสุขอย่างยิ่งอาจจะนั่งทำอาหารหน้าเมนเผาผีหรืออะไรก็ได้ถ้าเป็นอะไรที่เราสบายใจเดี๋ยวไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมติดตามรายการของเรานะเป็นรายการที่ไม่มีพิธีรีตองแล้วนี่เคี่ยวเมื่อไหร่มันถึงจะแห้งล่ะฉันเพลงจะทำไมเหรอมาผิดไม่ได้นิดหนึ่งเท่านั้นอ่ะสดชื่นนะเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเข้าวัดไปก่อนทันทีที่มาอยู่ในวัดจิตเราจะสงบทันทีเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เข้ามาเสร็จแล้วไม่ลุ่มร้อนนั่นก็คือวัดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ลุ่มร้อนและเต็มไปด้วยอบายมุขหรือสิ่งไม่ดีไม่งามอย่าเอาเข้ามาในวัดเป็นอันขาดพอเดือดเสร็จเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปพอใส่หมี่เสร็จแล้วเราก็ผัดซะไอ้เครื่องของเราเนี่ยชุ่มฉ่ำอาจจะชิมก่อนก็ได้นะเปรี้ยวพอไหมแต่อย่าเค็มมากนะไม่ใช่ว่าคานหมี่ลงเรือเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปฟอกไตก็ไม่เอาอยู่มาจนกระทั่งอายุขนาดนี้ต้องระวังเบาหวานอย่ากินแป้งเยอะน้ำตาลเยอะความดันอย่ากินเค็มเยอะโรคหัวใจจะตามมาถ้าเบาหวานมาความดันมาหัวใจทำงานหนักก็จะเป็นโรคหัวใจแล้วพอกินยาเยอะๆกินเค็มหนักๆความดันขึ้นเยอะๆไตวายในที่สุดก็ต้องฟอกไตต้องอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตผัดจนกระทั่งแห้งนะคะใจเย็นค่ะคนทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวมันก็แห้งเองนะปล่อยว่าไม่ไหม้หรอกค่ะเห็นไหมผัดไปสักครู่หนึ่ง
เส้นหมี่ก็จะแห้งเนี่ยเห็นไหมผัดอีกสักครู่เดียวก็จะแห้งสนิทเลยแล้วก็ฉ่ำกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำพริกกะปิที่เราผัดลงไปแค่นี้ก็เป็นหมี่ลงเรือแล้วเนาะง่ายไหมไปทำขายสิสบายมากเลยเนี่ยไม่เห็นต้องทำอะไรเลยตอนอยู่เมืองนอกนะก็ไม่อยากจะบอกก็ใส่พาสต้าผัดไม่ได้ดูดัดจริตนะเป็นพาสต้าลงเรือฝรั่งร้องโอ้ my god มันเผ็ดมันเกือบตายค่ะนี่สวยงามเอาละได้แล้วรับประทานคู่กับไข่ต้มนะแล้วก็อกไก่ไม่มีหนังรับประทานได้เยอะๆเพื่อสุขภาพจะทำให้มันสวยทำกับข้าวถวายพระใส่บาตรต้องสวยๆเกิดชาติหน้าจะได้สวยดูสิเนี่ยคิ้วจะได้งอนสวยเหมือนต้นหอมเส้นหมี่ลงเรือกับไก่ฉีกเนี่ยอย่าลืมนะถ้าคุณผู้ชมชมเสร็จแล้วคิดว่ามันง่ายง่ายแล้วมันก็ดูน่ากินน่ากินแล้วก็พรุ่งนี้เช้าทำใส่บาตรนะแล้วเวลาไหว้อธิษฐานก่อนจะหย่อนอาหารลงไปในบาตรนึกนะนึกเผื่อเราด้วยขอพรเผื่อกันด้วยนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตลองทำโดนัทสตรอเบอรี่ครีมสดกันไหมคะสูตรนี้ทำง่ายรับรองความอร่อยคนรับประทานติดใจแน่นอนเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กนมผงยีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและมาการีนนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเจาะรูขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าวางลงบนฐานที่โรยด้วยแป้งนวลเตรียมไว้เมื่อพักแป้งโดนัทจนได้ที่แล้วเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำโดนัทลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านตักขึ้นแล้วนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจากนั้นบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดจัดโดนัทใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูโดนัทสตรอเบอรี่ครีมสดแสนอร่อยสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์นี้ค่ะเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเคยไปเที่ยวชายทะเลไหมหรือไปนั่งร้านอาหารซีฟู้ดดังๆหรือเปล่าเมนูที่ขายแพงๆนะแต่ทุกคนก็อยากกินนะหมึกแดดเดียวคุณรู้ไหมมันทำง่ายง่ายราคาต้นทุนก็ไม่แพงไม่เชื่อคุณลองไปดูสิปลาหมึกแดดเดียวที่ทำง่ายมากๆโดยใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยขมิ้นผงและน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมคนให้ละลายเข้ากันนำปลาหมึกลงเคล้าให้ทั่วและหมักทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นนำปลาหมึกที่ได้เรียงใส่ถาดนำไปตากแดดจัดประมาณ 3-4 ชั่วโมงหั่นปลาหมึกแดดเดียวที่ตากแดดจนได้ที่เป็นชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นจัดปลาหมึกแดดเดียวใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมผักชีลาวช่อผักชีช่อโหระพาและพริกขี้หนูโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมทำง่ายนิดเดียวและที่สำคัญโรยกระเทียมเจียวกับกรอบเจียวเองใหม่ๆยิ่งดีนะคุณรับประทานคู่กับซอสพริกแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำปลาอ่อนๆกับปลาหมึกมันเข้ากันนะคุณลองทำดูนะครับแต่อย่าลืมล่ะ
อย่าให้ทั้งจานนี้เสียหายไปเพราะใช้น้ำปลาไม่มีคุณภาพนะต้องเป็นน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเท่านั้นรับรองจานนี้เลิศเมนูที่วัดกัลยาเส้นหมี่ลงเรือกับไก่ฉีกมีความสุขไหมคุณผู้ชมเขาเรียกว่าสุขอย่างยิ่งวัยอย่างนี้เป็นวัยที่ต้องหาความสุขทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองชอบที่วัดกัลยาอาหารแนะนำสำหรับการทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระเมนูเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกใส่น้ำมันลงไปผัดกระเทียมสับพริกขี้หนูสับหอมสับน้ำพริกกะปิมีกะทิปรุงรสตามชอบใส่เส้นหมี่ลงไปผัดจนแห้งตักขึ้นรับประทานคู่กับไข่ต้มอกไก่ฉีกต้นหอมผักชีให้สวยงามแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกอยากได้สูตรเหรอต้องส่งให้เพื่อนเราต้องส่งให้เพื่อนฝูงแล้วล่ะส่งให้ใครล่ะเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันก็ยังอยู่กันเยอะนะเดี๋ยวฉันส่งไปในกลุ่มเพื่อนละกันเขาชอบกินกันนี่พวกน้ำพริกกะปิอาหารไทยเขาอยู่ในไลน์กลุ่มฉันโพสใน Facebook ด้วยก็ได้เพราะว่า Facebook เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาฉันเยอะ Instagram ว่าฉันมีสเต็ปเป็นวิดีโอคลิปฉันก็ใส่ใน Instagram YouTube ใครช่วยฉันตัดแบบสั้นๆหน่อยได้มั้ยฉันจะทำให้มันดูจึกจักจึกจักใส่ใน TikTok เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกแอปพลิเคชันติดตามได้ #สุขอย่างยิ่งช่วงยิ่งสุขกับยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเค้กทุเรียนมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กทุเรียนฟังชื่อดูเหมือนจะเป็นขนมที่ไม่น่าจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเป็นเทคนิคชั้นเลิศทีเดียวเพราะอะไรเพราะขั้นตอนในการเลือกทุเรียนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกทุเรียนบอกเลยว่าทุเรียนมีหลายสายพันธุ์เราเลือกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองคุณผู้ชมเพราะว่ากลิ่นและเนื้อเมื่อบดผสมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเค้กได้ละเอียดเนียนกริบเลยวิธีการเลือกทุเรียนถ้าหากคุณเลือกทุเรียนที่มีความอ่อนแล้วก็เร่งให้สุกบอกเลยนะครับว่าขนมเค้กทุเรียนวันนั้นของคุณจะไม่อร่อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อของทุเรียนที่ยังไม่สุกเนื้อทุเรียนที่อ่อนจนเกินไปหรือเร่งให้มันมาสุกจนกระทั่งนิ่มนั้นความหวานไม่พอกลิ่นก็ไม่พอแต่ถ้าคุณเลือกทุเรียนที่สุกงอมจนเกินไปเอามาใส่ลงไปในเค้กก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ากลิ่นจะฉุนเกินไปเมื่ออบสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นก็ไม่ชวนรับประทานแถมอาจจะมีรสขมด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าวิธีการบดทุเรียนเพื่อใช้ในการทำเค้กนั้นทำอย่างไรใช้เนื้อจริงๆเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ดูปริมาณที่ต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้กะทิถ้าเป็นหัวกะทิอย่างดีจะดีมากทีเดียวตามสัดส่วนที่ระบุในสูตรของคุณวิธีการบดทุเรียนต้องบดให้ละเอียดและใช้เครื่องบดผสมที่มีใบมีดคมๆแต่ถ้าคุณใช้เครื่องที่ไม่สามารถบดได้ละเอียดจริงๆคุณจะต้องนำเนื้อทุเรียนที่บดกับกะทิแล้วมาผ่านกระชอนนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้อทุเรียนบดกับกะทิเรียบร้อยแล้วไปใช้ในส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กได้อย่างไรนะครับนี่คือส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีเรโชหรือสัดส่วนของเครื่องที่เท่าๆกันไข่น้ำตาลและไขมันเท่าๆกันนะครับเนี่ยเนื้อเค้กที่ได้จะต้องลักษณะของเนื้อเค้กเนื้อเนียนเนื้อแน่นแบบนี้ถ้าหากคุณทำเนื้อเค้กแบบสปันหรือชิฟฟ่อนมาทำเค้กทุเรียนโอกาสที่เนื้อทุเรียนจะตกลงไปที่ก้นพิมพ์เป็นไปได้สูงนั่นหมายความว่าเค้กของคุณคุณภาพไม่ดีนะครับเอาละครับนี่คือส่วนผสมของทุเรียนกับกะทิเราจะผสมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปเลยกลิ่นหอมมากคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตาอบต้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะครับส่วนผสมของเราผสมได้ที่แล้วพิมพ์ขนมทาเนยปูกระดาษและทาเนยทับ
เมื่อเทขนมลงพิมพ์เสร็จ3ส่วน4ของพิมพ์เรียบร้อยนี่คือเม็ดแตงอันนี้อบมาเรียบร้อยนะครับเม็ดแตงกับเค้กทุเรียนเข้ากันเหลือเกินนะครับไปใส่ถั่วชนิดอื่นๆก็ไม่อร่อยเท่าเม็ดแตงนะครับบอกไว้ก่อนเลยเอาละครับรีบนำเข้าเตาอบนะครับขนมชนิดนี้เมื่อผสมทุเรียนแล้วอบทันทีครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเค้กทุเรียนที่ทำเมื่อครู่นี้เมื่ออบเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทรีบนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งและบรรจุในถุงสุญญากาศใส่ลงไปในกระป๋องแบบนี้ซีลด้วยพลาสติกด้านนอกเสร็จแล้วก็ส่งไปถึงมือคุณผู้ชมนะครับเวลาได้รับนะครับกระป๋องแบบนี้ไม่ต้องแกะนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งสัก2ชั่วโมงเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานก็เอาออกมาถ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยเข้าเตาไมโครเวฟ30วินาทีไม่ถึง1นาทีมันจะนุ่มมากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลารับประทานจะเป็นยังไงตัดถุงสุญญากาศนะครับง่ายมากโอ้ยกลิ่นออกเลยนะพอสุญญากาศเสร็จถ้าคุณผู้ชมยังไม่คิดจะรับประทานเก็บในช่องแช่แข็งแนะนำให้คุณผู้ชมเก็บในถุงสุญญากาศแบบนี้นะครับขนมที่ได้จะนำออกมาจากถุงใช้มีดเล็กๆบางๆแบบนี้นะครับดูลักษณะของเนื้อเค้กสิละเอียดยิบวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมว่าเค้กทุเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตตามสูตรที่ดีและมีมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรนี่ครับฟรุตตามิน่ามีเค้กทุเรียนให้คุณผู้ชมได้ลองชิมแล้ว1กล่องแบบนี้บรรจุกล่องแบบนี้สะอาดปลอดภัยมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ดีมากทีเดียว1กล่อง650บาทครับสามารถชิมได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันและเพื่อนๆสิครับความสุขไหมคุณผู้ชมนี่แหละเขาเรียกว่าสุขอย่างยิ่งวัยอย่างเงี้ยเป็นวัยที่ต้องหาความสุขทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองชอบคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกอะไรนะเรื่องที่ผ่านมาโอ้โหเดินทางมาตั้ง70ปีเรื่องราวเต็มไปหมดถ้าเก็บไว้อะคงสุมเต็มจนกระทั่งหัวแตกปล่อยมันทิ้งไปให้หมดเลยไม่เอาแล้วเรื่องราวที่ผ่านมามีแค่วันนี้ตื่นมาตอนเช้าหายใจคล่องทำธุระส่วนตัวได้แขนขากระดิกได้แต่งเนื้อแต่งตัวออกไปเที่ยวได้กินอะไรยังอร่อยพอแล้วนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้จะมีอะไรมาก็อย่าเพิ่งไปคิดถ้าคิดถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็นอนไม่หลับอีกเพราะฉะนั้นวันต่อวันดีไหมสำหรับชีวิตของพวกเรานี่แหละครับเคล็ดลับสุขอย่างยิ่งวันนี้เราก็เลยตั้งใจล่ะอยากจะพาคุณทุกคนเลยไปดูที่ที่หนึ่งนะ OPPY เขาสอนให้คนรุ่นพวกเราอ่ะมีความสุขเรียนรู้เรื่อง ITตายแล้วเหมือนโรงเรียนประถมเลยฉันสบายใจแล้วสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูฉันเป็นแน่ใช่ไหมเที่ยวนี้แอดวานซ์แต่กว่านี้เยอะแล้วโอ้โหแอดวานซ์กว่าอีก